ินแสเข่งเนี่ยยังมองว่าพรรคเพื่อไทยผู้นำพรรคเพื่อไทยยังอยู่ในดวงที่น่าเป็นห่วงนะสินแสเข่งเนี่ยออกมาทำนายทายทักเมื่อวานเนี่ยครับสินแสเข่งได้ออกมาผ่าดวงวิกฤตเดือนพฤษภาคมเดือนนี้ประเทศไทยเรือล่มเพื่อไทยใช้คำนี้นะค่ะเดี๋ยวลองฟังว่าสินแสมองยังไงฮะในการจะสินแสเข่งผ่าดวงวิกฤตประเทศไทยไม่ใช่ของเล่นขบวนการของคุณทักษิณชินวัตรในการจัดตั้งรัฐบาลนั้นในขณะนี้เตรียมที่จะเจอมรสุมเริ่มตั้งแต่นายกสำรองคุณเศรษฐาทวีสินถูกขีดเส้นที่จะต้องมีผลกระทบไม่เกินเดือนพฤษภาคมนี้แน่นอนส่วนคุณทักษิณนั้นช่วงจังหวะและโอกาสในรอบปี2567นั้นยังไม่ใช่เป็นโอกาสแต่หากคิดที่จะทำสิ่งใดก็แล้วแต่ที่จะขึ้นตำแหน่งในช่วงระหว่างปี2567โอกาสที่จะพลาดและตกจากที่สูงนั้นมีอย่างมากประกอบด้วยลูกสาวถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงจังหวะและโอกาสที่สามารถจะทำอะไรให้ได้ดั่งใจที่คาดหวังแต่ในปี2567นี้รอบอายุอยู่ในช่วงจังหวะเข้าเคราะห์มีปัญหาไม่ได้ดั่งใจที่คาดหวังมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งเกิดขึ้นและในช่วงประมาณเดือนพฤษภานี้เป็นเดือนแห่งศัตรูเป็นเดือนที่จะก่อให้เกิดความไม่ไว้วางใจเป็นเดือนที่จะมีผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของคดีความที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นขบวนการของคุณทักษิณนั้นไม่ว่าจะเป็นนายใหญ่หรือนายกสำรองหรือนายกแคนดิเดตโอกาสที่จะเจอมรสุมในช่วงจังหวะปี2567นี้ยังเกิดขึ้นอย่างแน่นอนโอ้นี่สินแสเข่งนี่ออกมาย้ำนะคือจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้สินแสเนี่ยบอกว่าเดือนเมษานะผมจำได้นะตั้งแต่เมษาเป็นต้นไปใช้คำนี้นะคำว่าตั้งแต่เมษาเป็นต้นไปเนี่ยมันก็เป็นปลายเปิดอะนะแต่อันนี้บอกว่าเดือนพฤษภาคมจะเริ่มเห็นใช่ไหมทั้งนายกเศรษฐานายกแคนดิเดตก็คงอุ้งอิงอะแล้วก็นายทักษิณชินวัตรนะที่กำลังขับเคลื่อนดวงไม่ค่อยดีนะจะเป็นภาพอะไรอันนี้เดี๋ยวรอดูกันว่าจะเป็นยังไงแล้วมันจะมาในรูปไหนอันนี้ก็ยังนึกไม่ออกนะยังนึกไม่ออกว่าจะมาในรูปไหนเพราะว่าที่ปรากฏเนี่ยก็เห็นแต่คุณยิ่งลักษณ์คดีก็รอดไปเกือบหมดแล้วยังเหลือจำคุกคดีจำนำข้าวอ่ะ5ปีนะแล้วก็คุณทักษิณก็เหลือคดี112เหลือคดี112ที่อัยการเนี่ย เลื่อนมาเพราะว่ายังได้ข้อมูลไม่ครบค่ะนะซึ่งอีกไม่กี่วันเนี่ยนะก็น่าสนใจว่าจะสั่งคดีอย่างไรคดี112ของคุณทักษิณชินวัตรจะเลื่อนอีกไหมคะโอกาสเลื่อนได้อีกไหมก็เลื่อนได้ ไปเรื่อยๆท่านอัยการสูงสุดเนี่ยนะท่านอัยการครับ ผมก็ไม่รู้อ่ะก็ต้องดูว่ามีหลักฐานเพียงพอหรือยังไงนะแล้วก็ตัวของคุณเศรษฐาเองทีเนี้ยค่ะนะจะมีเรื่องอะไรที่ถูกร้องอยู่หรือเปล่าอย่างเรื่องล่าสุดที่ถูกร้องก็เรื่องการแต่งตั้งคุณตำรวจใช่ไหมคะแต่งตั้งเรื่องตำรวจร้องอยู่เดิมด้วยแล้วก็แต่งตั้งเรื่องรัฐมนตรีสายล่อฟ้านี่ไงพิชิตค่ะนะเพราะฉะนั้นสถานการณ์การเมืองของรัฐบาลในปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่เห็นอะไรที่จะถึงขั้นว่าล่มสลายนะนี่พูดตามความเป็นจริงนะแต่ถามว่ามีหลายเรื่องไหมที่เป็นประเด็นปัญหาเหมือนระเบิดเวลาเทียบฮะมันค่อยๆสะสมอยู่ตอนนี้ดิจิตอลวอลเล็ตนะที่บอกว่าลงพื้นที่ไปอีสานเที่ยวนี้นะอุ้งอิงไปพูดเลยนะนะได้แน่นอนค่ะนะปลายปีนี้ดิจิตอลวอลเล็ตนะแล้วก็พูดถึงพ่อใหญ่ทักษิณนะสู่แพทองทานจะดูแลพี่น้องต่อนะอุ้งอิงขึ้นไปพูดในพูดภาษาอีสานด้วยนะไปพูดที่ร้อยเอ็ดพนมไพรนะค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเจ้าพนมไพรทุกคนเด้อแค่คำว่าเดอร์ก็ทำให้ดูอีสานแล้วก็เป็นการเดินสายของแคนดิเดตนายกพรรคเพื่อไทยนะเนี่ยฮะหลังจากที่วางระเบิดใช่ไหมวางระเบิดเรื่องแบงค์ชาติแบงค์ชาตินะในการจัด
ถแถลงของพรรคเพื่อไทยเองเหมือนกับถแถลงผลงานด้วยแล้วก็ปราศัยว่าจะเดินสายยังไงจะเดินยังไงต่อแต่ไปปาระเบิดใส่วังบางขุนพรหมใช่หรือแม้กระทั่งจะเรียกว่าเป็นการฮาราคิรีตัวเองก็ได้นะใช่ฮะคุณชัยชนะเดชเดโชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์ท็อปนิวนะที่อุ้งอิงพาดพิงไปถึงแบงค์ชาติรวมไปถึงที่บอกว่าจะได้เงินดิจิตอลแน่นอนนะปลายปีนี้คุณชัยชนะบอกเลยว่ายังไม่เห็นหนทางนะนะเพราะเงินดิจิตอลเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือคุณจะต้องให้ธ.ก.ส.เนี่ยเอามาแจก 170,000 กว่าล้านแล้วดูตามข้อกฎหมายสิมันทำได้หรือเปล่าล่ะใช่ไหมนี่คุณชัยชนะเดชเดโชนะยังไม่เห็นช่องทางว่าจะเอาเงินจากไหนมาให้ได้จริงๆนะคือมีแต่การขายฝันนะแล้วถ้ามีเงินจริงเนี่ยเอามาใช้จริงแล้วทำไมไม่แจกเป็นเงินบาทให้มันเรียบให้มันเรียบร้อยไปเลยนะเพราะฉะนั้นดูแล้วเนี่ยมีแนวโน้มไม่สามารถดำเนินการได้ในไตรมาส4ชัยชนะเดชเดโชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็คือสวนเลยแทงสวนเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เหมือนกับกำลังหาแพะแล้วไงโจมตีไปที่แบงค์ชาติไงตอนนี้ใช่นะเมื่อวานนี้คุณภูมิธรรมเวชยชัยฮะโพสต์เฟซบุ๊กแบงค์ชาติไม่ใช่องค์กรหรือสถาบันที่ประชาชนจะกล่าวถึงหรือวิพากษ์วิจารณ์หรือแตะต้องไม่ได้ครับเนี่ยคุณรัชดาธนาดิเรกฮะอดีตรองโฆษกรัฐบาลอันนี้จากประชาธิปัตย์นะฮะโพสต์สวนกลับทันทีเลยค่ะเนี่ยชวนพรรคเพื่อไทยอ่านบทความจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นะคะซึ่งมีการเผยแพร่21มีนาคมปี2024ประเด็นสืบเนื่องจากที่นางสาวแพทองธารหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้กล่าวในงานอีเวนต์ค่ะความเป็นอิสระของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการแก้ปัญหาเศรษฐกิจคุณรัชดาระบุบอกว่าบทความจาก IMF เรื่องความสำคัญของความเป็นอิสระของธนาคารกลางเพื่อไทยควรหาโอกาสอ่านจะได้มีทัศนคติที่ถูกต้องในการบริหารประเทศปลอดอคติจากความเคร้าต่อธนาคารแห่งประเทศไทยสักทีค่ะครับคือบทความที่เผยแพร่เมื่อ21มีนาปีนี้เองนะฮะใช่ค่ะนะอันนี้ตอกย้ำชัดคือเขาสำรวจมาเลยว่าธนาคารกลางประเทศต่างๆประเทศไหนที่ธนาคารเป็นอิสระจากฝ่ายการเมืองเนี่ยมีแนวโน้มจะทำหน้าที่ได้ดีกว่าพูดง่ายๆนะแล้วผู้ว่าแบงค์ชาติคนปัจจุบันนะกำลังใจส่งไปเพียบซะด้วยเพราะอะไรเพราะตัวท่านเองเนี่ยไม่เคยมีภาพปรากฏว่าอยู่ใต้ปีกการเมืองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วตัวท่านเองไม่มีเรื่องทุจริตมัวหมองแล้วตัวท่านเองก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถพูดจามีหลักมีฐานรองรับนะแล้วนี่คือวันที่มีการรับมอบทองคำนะในงานเนี่ยมอบจากรับดอกไม้แล้วเนี่ยยังรับกำลังใจจากคนในงานไปเพียบเลยลองดูในคลิปนี้ฮะได้แรงต่างได้อาตมาก็โยมผู้ว่าก็คงจะผู้ว่าโยมผู้ว่ามันไม่ต้องหวั่นไหวหลวงปู่ตื้อพูดไว้คำหนึ่งว่ามารไม่มีบารมีไม่เกิดมาหลวงปู่เจี๊ยบอกไว้ว่าเหล็กแข็งเผาแดงตีไม่แรงก็ไม่เป็นรูปเป็นร่างเอาตีมาเถอะแต่เมื่อเหล็กมันแข็งแล้วตีแรงและเป็นรูปเป็นร่างแล้วเหล็กเหล่านั้นจะต้องทั้งคมและเหนียวและแข็งด้วยจึงจะสามารถฟันทั้งไม้แก่นได้ไม้อ่อนได้แรงต่างได้อาตมาก็โยมผู้ว่าก็คงจะฝ่าฟันตรงนี้ไปได้เนาะแล้วก็ทำให้ทองคำของหลวงตาแล้วก็ศักยภาพของทุนจำลองเงินตาของประเทศไทยเนี่ยมีศักยภาพต่อไปเนี่ย